ลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงลำไยสดก็ต้องเป็นลำไยสดนะลำไยกระป๋องก็แทนกันบ่ได้นะคุณผู้ชมเพราะว่าความหอมความหวานและความนุ่มนวลของเนื้อลำไยมันต่างกันตอนนี้ลำไยเต็มตลาดเลยคุณผู้ชมรีบๆนะซื้อมาทำขนมกันนะครับด้วยตายเครื่องปรุงดูไม่ได้มีอะไรเยอะแล้วก็ยุ่งยากเดี๋ยวนี้ใครๆก็ยังคงพอทำเป็นแต่เราก็มีเคล็ดลับของเราที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่คือคุกกี้บางคนก็ใช้บิสกิตหรือตุ๊กตา ABC ที่ซื้อเป็นปิ๊บปิ๊บโอ้ no อาจจะยิ่งสาวทำคุกกี้เองแล้วใช้เนยสดแท้ๆแล้วก็จัดการบุบจนกระทั่งละเอียดเป็นผุยผงแบบนี้เติมน้ำตาลไอซิ่งลงไปนิดนึงแล้วก็ใส่เนยสดละลายลงไปเสร็จแล้วก็จัดการคลุกเคล้าให้เข้ากันแบบนี้คุณผู้ชมคุณผู้ชมอย่าไปบี้บี้บี้มันไม่ได้นะคุณผู้ชมนะเนี่ยมันจะแน่นไม่คลัมบี้คือไม่ลื่นลื่นซุยซุยไม่ละมุนปากเวลารับประทานนะคุณผู้ชมตักเจ้าบิสกิตที่เราคลุกเคล้าไว้เนี่ยใส่ลงไปในแก้วเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็ใช้ช้อนนะปลายช้อนค่อยๆไล่กดไปเรื่อยๆคุณผู้ชมให้มันสูงเท่าๆกันเรียบๆนะคุณผู้ชมถ้าไม่เรียบแล้วเดี๋ยวจะเห็นชั้นที่ไม่งดงามสูงสูงต่ำๆเวลาเราใส่ครีมชีสลงไปเท่ากันไหมโอ้ยตาเก่งจังเลยดูสินี่ทำถ้วยแรกนะคุณผู้ชมเพอร์เฟกต์เลยเนี่ยดูสิ wow. เห็นไหมกรุไว้แบบนี้แล้วก็นำเข้าตู้เย็นขั้นตอนต่อไปเรามาทำครีมชีสกันนะครับสำหรับการเตรียมครีมชีสไม่ใช่เรื่องยุ่งยากคุณผู้ชมครับเลือกใช้ครีมชีสคุณภาพดีๆนำออกมาจากตู้เย็นใส่เนยสดละลายลงไปหน่อยหนึ่งนะคุณผู้ชมตามด้วยน้ำมะนาวผิวมะนาวขูดเจลาตินละลายกับน้ำร้อนๆใส่ลงไปมันจะช่วยทำให้เกิดการทรงตัวที่ดีแล้วคุณผู้ชมต้องไม่ลืมเลยนี่กระป๋องนี้นะคุณผู้ชมครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนช่วยเพิ่มความหวานมันนะครับคุณผู้ชมครับเสร็จแล้วก็ตีด้วยความเร็วต่ำๆจนถึงปานกลางเพราะว่าเราไม่ต้องการการฟูตัวอะไรเลยคุณผู้ชมเพียงแค่ต้องการให้เข้ากันเท่านั้นลักษณะที่ดูว่าใช้ได้ก็คือมันเป็นครีมเนื้อเดียวกันไม่แยกชั้นคุณผู้ชมเห็นไหมคุณผู้ชมเริ่มขึ้นฟูนิดๆและมีความขาวเป็นครีมมากขึ้นไม่ต้องกลัวว่ามันจะเหลวไหลเยอะต้องใส่เจลาตินนะคุณผู้ชมเดี๋ยวออกจากตู้เย็นนั้นหนุบหนับอร่อยมากใช่ได้แล้วล่ะคุณผู้ชมตีต่อไปก็ไม่ได้ฟูอะไรเปลืองไฟฟ้าเดี๋ยวเราตักใส่ถุงบีบนะคุณผู้ชมนะเอาถ้วยบิสกิตที่แช่เย็นไว้ออกมาจากตู้เย็นครีมชีสที่เราตีสักครู่นี้ใส่ถุงบีบตัดปลายเล็กน้อยไม่ต้องใหญ่มากจะหลดปลายลงไปที่กลางถ้วยเสร็จแล้วก็ใส่ครีมชีสไปกลับเข้าตู้เย็นในระหว่างนี้เราเตรียมวุ้นสีชมพูกันนะครับเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมแล้วก็อย่าลืมเตรียมล่ะผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกใส่น้ำเย็นไม่ใช่ว่าใส่ลงไปในน้ำร้อนนะวุ้นจะจับตัวเป็นลูกคุณผู้ชมต้องใส่น้ำแล้วก็ให้วุ้นเนี่ยละลายอย่างนี้ซะก่อนใส่ใบเตยตามด้วยน้ำตาลทรายเสร็จแล้วก็เปิดเตาสิคุณผู้ชมรอสักครู่หนึ่งให้วุ้นเนี่ยละลายแล้วก็สุกนะคุณผู้ชมแป๊บเดียวเองเอาละคุณผู้ชมวุ้นเดือดพล่านเลยเสร็จแล้วเราก็เทส่วนผสมของวุ้นที่ได้ลงในถ้วยระมัดระวังว่าใบเตยจะหล่นลงไปในส่วนผสมของวุ้นเราก็ใส่สีชมพูลงไปนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมเพื่อให้ดูสีแบบสวยๆอ่อนๆแบบนี้คุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ใช้แปรงจุ่มวุ้น
แล้วก็ทานะคุณผู้ชมนะให้เป็นสีชมพูอ่อนๆมันดูเพิ่มราคาและที่สำคัญพอวุ้นเคลือบนะคุณผู้ชมมันจะทำให้ลำไยไม่แห้งเฮ้ยตายแล้วสวยจังเลยคุณผู้ชมน่าทานนะว้าวโอ้ยสวยจังเลยอ่ะสีชมพูพอดีพอดีนะคุณผู้ชมแต่งหน้าด้วยสลันแหน่สักนิดนึงก่อนยกไปอู้ตายแล้วอ้ายน่ากินน่ะวางในตู้เย็นเก๋นะคุณผู้ชมรับประทานชีสเค้กลำไยสดของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เสร็จแล้วไปแอบดูกันไหมสองแม่ลูกก็ทำอะไรให้คุณผู้ชมชิมบ้างวันนี้นานาและอาจารย์เมย์มีเมนูขนมแบบพอดีคำมาฝากหลายคนที่กำลังหาขนมสำหรับปาร์ตี้งานค็อกเทลหรือขนมอะไรที่เป็นถ้วยเล็กๆเนี่ยห้ามพลาดเลยนะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกใครที่เหนื่อยล้าจากการทำงานมาทั้งอาทิตย์วันนี้มาเติมสีสันและความอร่อยสดชื่นให้หายเหนื่อยด้วยเมนูวุ้นใจดวงน้อยกันดีกว่าค่ะเริ่มจากทำวุ้นสีกันก่อนนะคะใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดเติมน้ำตาลทรายลงไปคนจนน้ำตาลละลายแล้วปิดไฟค่ะแบ่งส่วนผสมออกเป็น3ส่วนผสมกับสีผสมอาหารที่เตรียมไว้จากนั้นตักวุ้นสีต่างๆใส่ลงในพิมพ์พลาสติกรูปหัวใจประมาณเศษ2/3ของพิมพ์พักไว้จนส่วนผสมทรงตัวเตรียมไว้ค่ะขั้นตอนต่อไปเรามาทำวุ้นกะทิกันต่อนะคะใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกน้ำตาลทรายเกลือป่นกะทิสำเร็จรูปและใบเตยมัดปมลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนเป็นระยะรอจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟสุดท้ายตักวุ้นกะทิลงในพิมพ์ที่มีวุ้นสีรองไว้จนเต็มพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีแล้วจัดวางบนภาชนะให้สวยงามเชื่อไหมล่ะคะว่าเผลอวางได้ไม่นานวุ้นของเราต้องหมดจานแน่ๆเลยล่ะค่ะ